วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดราวกับหิมะโซเชียลเผยภาพสวนสนบ่อแก้วที่ปกคลุมไปด้วยลูกเห็บผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์ภาพบริเวณสวนสนบ่อแก้วอำเภอฮอดแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่หลังถูกพายุลูกเห็บถล่มจนพื้นที่ถูกปกคลุมไปด้วยลูกเห็บสีขาวโพลนราวกับหิมะซึ่งกลุ่มวัยรุ่นต่างก็สนุกสนานในการเล่นลานลูกเห็บราวกับเพลิดเพลินอยู่บนลานหิมะในต่างประเทศอย่างไรอย่างนั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ